วันนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้างปุ่มอัปเดตดีลีทเนาะจะเป็นแนวใดไปเบิ่งไปติดตามกันเลยโอเคเนาะเบื้องต้นก็คือเปิดเซิร์ฟเวอร์เนาะเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ localhost เลยเนาะเข้าไปเวฟมันลงเบิ้งคือตอนนี้เขามีพอร์ตโฟลิโอแล้วเนาะเขามีพอร์ตโฟลิโอเรียบร้อยแล้วต่างแต่ว่าเขาเพิ่มได้เลยเนาะวิดีโอก่อนหน้านี้เนาะแม่นเขาเพิ่มเนาะแล้ววิดีโอนี้ซีมานี่แก้ไขลึบนี่แหละก็คืออัปเดตdelete เนาะลองเบิ่งเนาะบ่ได้เนาะบ่ได้ย้อนเพราะว่ามันบ่เห็นเมนโตดคนตัวนี้เนาะเมนโตดคนตัวนี้บ่มีเนาะของแก้ไขนี่โอเคไปลุยเลยตัวนี้เนาะเฮาก็เข้ามาหาตัวเก่าเนาะมาหาตัว publicเนาะ public แล้วก็ portfolio edit เนาะ copy ตัวนี้ไปแล้วก็มาพัสเซนี่เนาะ controller ถือว่าสำเร็จเนาะหลังจาก controller สำเร็จเนาะบัดนี้เฮากลับมาหา view เนาะมาหา view นี้เฮามีแต่ไฟล์ view ตัวนี้เนาะเฮายังบ่ได้มีไฟล์ edit เนาะเฮาสร้างไฟล์ edit ขึ้นมาไฟล์นึงให้มันห้องรับฟอนต์ห้องรับฟอร์มแก้ไขเนาะอัปเดตลึบโอเคเนาะ portfolio .brace .php เนาะแล้วก็มาสร้างแล้วก็มากรอบตัวเก่าเนาะมากรอบตัวนี้ edit ของ portfolio ตัวนี้มาใส่เนาะ edit ของ portfolio ตัวนี้มาใส่เนาะในนี้เนาะตัว extend ตัวนี้นะ extend เนาะ extend ตัวนี้ของเฮาผิดเนาะถ้ามันถึกมันจะมีนี่เห็นบ่มันสิมีขีดกองเนาะตัวนี้ถือว่าผิดเนาะเฮาสิดึงเอาไฟล์ตัวนี้มาเนาะเอาตัวไฟล์ตัว admin master เนาะ admin master นี่มันสิอยู่ไสเนาะตัวนี้ admin master เนาะมันจะอยู่ใน view หลังจากนั้นมันจะอยู่ใน backend เนาะ view แล้ว backend view backendหลังจาก back end มันสิเป็น main เนาะ โมเมนต์ admin เนาะ main masterลบนี่ทีมเป็น main master โอเคเนาะกดเข้าไปเบิ่งว่ามันสิเปิดไฟล์นี่ว่ามันสิลิงก์มาไฟล์เนาะลิงก์มาหาไฟล์นี่เนาะถือว่าสำเร็จเนาะแล้ว content เด้เนาะ section เด้เนาะ section content นี่เฮาประกาศเป็นหยังเบื้องต้นก่อนหน้านี้นี่นะประกาศเป็นอย่างลองเข้ามาเบิ่งเนาะ โมเมนต์ต้องอยู่ใน index เป็นแมนเนาะ copy แมนตัวนี้มา โอเคเนาะลอง refresh เบิ่งเนาะบัดนี้เนาะว่าเฮาสิสามารถแก้ไขได้บ่กดแก้ไขโอเคเนาะตัวนี้เรามีเพียงแต่ลองเปลี่ยนมึงเนาะให้เป็นตัวนี้2แล้วหลังจากนั้นแล้วก็ให้มาเลือกหูของหูหมอล้อๆนี่เนาะหลังจากนั้นเราก็อัปเดตเนาะอัปเดตบ่ได้ย้อนเพราะว่ามิกกี้นี้เราสร้างตัวคอนโทรลเลอร์เนาะสร้างแต่ตัวเมนตอดคอนโทรลเลอร์ของอีดิกเนาะวันนี้มาสร้างเมนตอดของอัปเดตเนาะ Controller ตัวนี้คืออัปเดตนะอัปเดตมาหอดนี่นะแก้ไขเปิดตัวนี้ขึ้นมา Portfolio ตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นกด Enter ตัวนี้ลงนะตัวนี้ Portfolio Update เนาะมิกกี้ในมันฟ้อง Portfolio Update เนาะเพราะว่าเป็นอย่างมันจังฟ้องตัวนี้ขึ้นเพราะว่าเราประกาศตัวก่อนหน้านี้มันอยู่นี่เด้เนาะพี่เรามาประกาศดิเนาะประกาศโมนี้เนาะยึดใส่นี่ Portfolio Update นี่มันเหียกหาคลาสตัวนี้บ่เห็นเนาะเพราะว่าเรายังบ่ได้ประกาศเท่าเนาะพวกโมเมนต์เพราะว่าเรายังบ่ได้นั่นเนาะยังบ่ได้คีย์ข้อมูลลงในตัวพอร์ตโฟลิโอตัวคอนโทรลเลอร์นี่เนาะเราประกาศอยู่ประกาศอยู่ในพี่เนาะประกาศในตัวนี้เนาะลิงก์กันเข้าไปเนาะแล้วหลังจากนั้นเราใส่ตัวนี้ได้แล้วเราก็ลองรีเฟรชมึงเนาะแก้ไขแล้วเบิ่งเนาะแก้ไขอ้าวเซฟแก้ไขกลับคืน refresh ตัวนี้เป็น name 2แล้วก็รูปเปลี่ยนเอาโมนี้มาใส่อัปเดตเนาะ name 2โมนี้เนาะลองแก้ไขนี้เนาะเอาเป็นรูปโมเดลนี้ใส่ testingตัว description ตัวเก่านะงงเลยจบเนาะถือว่าได้เนาะวิธีการนี้ถือว่าสำเร็จเนาะหลังจากนั้นเนาะบาดนี้เฮามาเฮ็ดเรื่องปุ่ม delete มึงเนาะคือปุ่มลบนี่เนาะกดลบมึงเนาะมันสิลบได้บ่ได้ย้อนเพราะว่าเฮายังประกาศอยู่เนาะประกาศตัวนี้ขึ้นมาอยู่ในเล้าเนาะอยู่ในเล้าตัวนี้แหละนี่แหละนี่เล้านี่เขาประกาศขึ้นมาอยู่เนาะว่าคลาสนี่นะว่าตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เนาะคลาสเนาะคลาสเป็นพอร์ตโฟลิโอตัวนี้เนาะซื้อเป็นตัวนี้เนาะแต่อยู่ในคอนโทรลเลอร์นี่อยู่ในคอนโทรลเลอร์นี่เฮายังบ่ได้มาเขียนลงนี่เทื่อเนาะฉะนั้นคือเฮาแปลตัวนี้ออกมาเนาะเฮาแปลตัวนี้ออกมาเนาะcopy ตัวนี้ลงมาพอเนาะเนี่ยเฮาประกาศเนาะเม็ดตัวนี้ portfolio delete เนาะนี่ portfolio deleteมันจะอยู่นี่เล้านี่อยู่นำเวฟนี่ portfolio delete เนาะแค่เนาะ refresh เซฟแล้วก็ refresh ลองลบตัวนี้เนาะตึ๊บไปเนาะเพิ่มเข้ามาใหม่เบื้องในเขียนสำเร็จนะเรียกว่าสำเร็จถือว่าซองวิดีโอเนาะจะเฮ็ดเพจหนึ่งเนาะตัวนี้ก็คือวิดีโอที่2แล้วมันจบในเพจโฟลิโอเนาะมันมีวิวเนาะมีวิวเนาะวิวมันสิมีสตอร์อยู่ในฮั่นเนาะมันสิมี2อันนี้เนาะมีวิวมีสตอร์แล้วอีดิกเนาะไฟล์อีดิกเนาะมันสิมีอีดิกอัปเดตกับ delete เนาะโอเคนะจบเนาะมีแต่ว่าเนาะ ผู้ใดเนาะหรือว่านักเรียนผู้ใดนะที่ว่าต้องการอยากได้โค้ดตัวนี้ก็ให้คอมเมนต์มาโหลดเนาะเดี๋ยวสิส่งไฟล์ไปให้เนาะคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวสิส่งไฟล์ให้